แด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่สาธุชนพุทธบริษัทที่รับฟังรายการทางสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาคลื่น 96.50 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยและที่รับฟังทางสถานีวิทยุเมจิกเวฟ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุไวฮาร์ท FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุPP Radio FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งที่ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกเช่นเดิมในรายการอุทิศธรรมกับปฐมภาพพระมหาลัมพันธ์ปุญญามโนเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ก็มาพร้อมกับโยมอาจารย์ธรรมโอลีสีแช่มก็ขอเจริญพรอาจารย์ธรรมโอลีกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอสวัสดีท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นวันแรม4ค่ำเดือน11วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องขออนุโมทนาบุญญาติธรรมบ้านภูจวงทับคล้ายนะคะจริงๆได้เห็นว่ามากันหลายวันแล้วค่ะพระอาจารย์มากันตั้งแต่วันที่เราเดินทางไปที่จังหวัดเลยมาเตรียมงานกันจนป่วยไป 2-3 คนแล้วค่ะพออายุเริ่มเยอะกันปวดแข้งปวดขากันไปแล้ววันนี้ก็ยังมากันอีกเยอะเลยค่ะมากันมาช่วยเตรียมงานปริวาสที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ตัวหนูเองเนี่ยพอดีพรุ่งนี้ก็จะต้องไปสอบเกี่ยวกับการเรียนก็เลยไม่ได้อยู่ช่วยอะไรแต่ว่าพี่หมออมพรแม่ชีหรือโยมในวัดเนี่ยก็ช่วยกันเต็มที่หมดทุกคนเลยค่ะพระอาจารย์ขออนุโมทนาบุญค่ะวันนี้ก็เตรียมสถานที่อัตมาก็ขึ้นไปดูการเตรียมสถานที่จนลืมว่ารับนิมนต์บรรยายธรรมไว้จนกระทั่งทางโน้นโทรมาตามที่วัดธรรมมูลโทรมาตามว่าถึงเวลาบรรยายธรรมแล้วปรากฏว่าบ่ายโมงกว่าแล้วก็เลยต้องได้รีบไปบรรยายธรรมที่วัดธรรมมูลทางนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยที่เตรียมลานธรรมหลังจากที่กลับมาจากบรรยายธรรมยังไม่ได้ขึ้นไปดูว่าเตรียมกันได้สมบูรณ์แค่ไหนแล้วเรื่องของระบบไฟต่างๆก็พยายามที่จะติดไฟให้องค์หลวงพ่อพระพุทธเมตตาเนี่ยมีความสวยงามลานธรรมมีความสวยงามเพราะว่าไฟของเราครั้งนี้ไม่ต้องกลัวกระแสไฟตกแล้วก็เลยจะติดตั้งไฟให้มีความสว่างสวยที่เต็มที่เลยปีนี้จะถึงก็ไม่กลัวกระแสไฟตกก็ต้องขออนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์สลายยุทธสิริสาโลที่เป็นเรียกว่าเป็นหลักเลยในการหาทุนในครั้งนี้ทำให้วัดเราเนี่ยถิ่นปีนี้ก็สบายหน่อยแต่ก็ยังแอบนึกอยู่นะคะพระอาจารย์ไปวัดป่าจริยธรรมอ่ะ3เฟสเหมือนกันแต่ว่ามันเกี่ยวกับข้างนอกดับใช่ไหมคะพระอาจารย์ขึ้นไปดับคือถ้าหากว่าที่การไฟฟ้าก็ดับอันนี้เราก็แก้อะไรไม่ได้ละแต่ในเรื่องของไฟตกอันนี้เราจะแก้ตรงที่กระแสไฟตกเพราะว่าเราอยู่ปลายสายถ้าใช้3เฟสก็คือไฟไม่ตกแต่ถ้าหากว่าไฟฟ้าดับก็ต้องดับด้วยกันทั้งหมดถึงพอค่ะ
ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีๆหลายๆอย่างนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็น่าจะถูกถนอมขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟที่มันตกมันก็กระชากค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆที่มันกำลังเดินๆอยู่เนี่ยไฟมันก็กระชากตลอดของใช้ไฟฟ้าต่างๆในวัดก็เสียหายเยอะๆเหมือนกันนะคะอาจารย์สำหรับเรื่องของกระแสไฟที่มันมาไม่ปกติอะค่ะโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยก็ใช้การไม่ได้เลยต้องใช้แต่โน้ตบุ๊กเพราะว่าจะมีตัวสำรองไฟอยู่ส่วนคอมพิวเตอร์ PC ถึงแม้ว่าจะมีตัวสำรองไฟแต่ว่ามันต้องใช้ไฟเยอะก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้แต่ว่าตอนนี้ก็มีไฟ3เฟสแล้วก็เป็นที่สบายใจได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ไม่มีปัญหาแล้วจะเริ่มต้นก็ถือว่าเหมือนกับบุญมาก็มาเลยนะครับอาจารย์พอจากที่เราพูดกันมานานมากเลยแล้วเราก็นึกไม่ออกเลยว่าเราจะมีไฟฟ้า3เฟสได้ยังไงแล้วสุดท้ายพอบทจะมีขึ้นมาเนี่ยธรรมะก็จัดสรรให้เรามีไฟฟ้า3เฟสมาใช้กันในตอนนี้นะครับอาจารย์แล้วพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้มีพระคุณเจ้าเนี่ยที่มารอที่จะเข้าปริวาสกรรมของวัดเราเนี่ยเริ่มมากันเยอะหรือยังคะอาจารย์ตอนนี้ก็มีทยอยมากันบ้างแล้วธรรมะก็ยังไม่มีเวลาได้ลงไปดูแต่ได้ทราบข่าวว่าเริ่มมากันแล้ววันนี้ก็ทั้งวันอาตมาก็แทบจะไม่ได้อยู่เลยก็เลยไม่ได้ลงไปดูโยมที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัดก็ไม่ได้ลงไปดูก็คือนั่งรถผ่านลงไปก็เห็นโยมมากันเยอะเลยนี่ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมที่มาช่วยกันทำความสะอาดวัดเตรียมงานปริวาสกันเจริญพรวัดเราก็จะมีงานต่อเนื่องมากนะคะอาจารย์พองานปริวาสจบลงไปแล้วก็จะมีงานทุดงเรื่องเสร็จปุ๊บกฐินหนูมองว่าการที่เรามีงานอยู่ตลอดเนี่ยนึกถึงวัดสมัยที่ตัวเองสาวๆค่ะอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมเขามีกิจกรรมให้โยมเนี่ยเป็นตารางแล้วนะคะมีตารางให้ถึงครูบาอาจารย์จะไม่อยู่ควบคุมอะค่ะแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยรับทอดให้กับผู้ที่มาปฏิบัติในวัดเนี่ยมีกิจกรรมทำมันก็ทำให้พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพอกลับไปแล้วมันมีความสุขมากๆเราก็นึกไม่ออกเมื่อก่อนว่าเอ๊ะความสุขนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรทำไมมันถึงได้มีความสุขขนาดนี้พอเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพอเรามาศึกษาธรรมะพอเรามาศึกษาอภิธรรมเนี่ยเพราะว่าจิตมันไม่มีเวลาว่างที่จะไปทำความชั่วค่ะอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านวางตารางเอาไว้ให้ทำกิจกรรมให้ทำบุญอยู่ตลอดเวลาจิตมันเป็นบุญอยู่ตลอดพอจิตมันเป็นบุญอยู่ตลอดปุ๊บเนี่ยไอ้ความโกรธความโลภต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีพอความโกรธความโลภต่างๆมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจิตมันถูกบุญหล่อเลี้ยงบุญก็หล่อเลี้ยงทำให้เรามีความสุขไม่เครียดอะค่ะเพราะฉะนั้นพอมาที่วัดเนี่ยเห็นเอ๊ะกิจกรรมมันเยอะไปไหมบางคนเนี่ยคำว่ากิจกรรมเยอะไปไหมเนี่ยมันมีอยู่สองกรณีกรณีแรกคืออาจจะสังขารไม่ได้ละอยากกระทำแต่ทำไม่ได้กับขี้เกียจละไม่อยากกระทำอะค่ะคือพอมันความขี้เกียจมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะขัดต่อการทำบารมีละการสร้างบารมีเนี่ยถ้าอารมณ์ขี้เกียจมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่อยากกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะเริ่มมีคำพูดนี้ออกมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบุญมันเป็นชื่อของการทำด้วยจิตที่อาสาจิตที่เสียสละทีนี้พอจิตมันไม่เสียสละปุ๊บเนี่ยบุญมันก็เลยไม่มีความสุขค่ะอาจารย์ค่ะความพอใจในการกระทำก็เป็นเบื้องต้นของการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างคำว่าอิทธิบาทคือปาทะก็คือให้ถึงหรือว่าเป็นบาทอิทธิก็คือความสำเร็จฉันทะความพอใจเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านบรรยายธรรมแสดงธรรมเทศวันหนึ่งบางทีวิ่ง3งาน4งาน5งานนั่งรถไปเทศไกลๆวิ่งไปโน่นไปนี่ท
่านมีความพอใจในการที่จะทำหน้าที่ของการเผยแผ่ธรรมะในการเทศการบรรยายท่านก็มีความสุขแต่ถ้าว่าคนที่ไม่ได้มีความพอใจแบบนั้นก็จะมองว่าท่านทำได้ยังไงท่านไม่เหนื่อยหรือยังไงที่ท่านทำอย่างนั้นที่จริงความเหนื่อยมันก็มีแต่ว่าท่านมีความสุขกับการทำงานแบบนั้นท่านก็เลยมีความสำเร็จในการทำหน้าที่ของท่านฉะนั้นคนอื่นก็เหมือนกันถ้าว่าเรามีความพอใจที่จะทำสิ่งใดเนี่ยเราก็จะมีความสุขมีความเพลินกับการทำสิ่งนั้นมันก็จะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากแต่ถ้าคนไม่มีความพอใจเนี่ยทำนิดนึงมันก็เหนื่อยแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจในการทำเจริญพรจะเหนื่อยแล้วก็จะเกี่ยงครับอาจารย์จะเกี่ยงคนอื่นทำไมไม่ทำทำไมเราถึงทำอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนมีความพอใจในบุญเห็นบุญเนี่ยมันยิ่งทำมันไม่ได้สนใจอะค่ะว่าใครจะทำหรือใครจะไม่ทำมันจะเกิดความสุขขึ้นมาที่ใจของคนทำเองนะพระอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องของบุญที่มันอุปนิสัยไม่เหมือนกันถ้ามีความพอใจแล้วเนี่ยมันจะไม่เกี่ยงคนอื่นมันจะไม่อะไรอะค่ะถ้ามันมีเกี่ยงก็แสดงว่าไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทำเป็นบุญละคิดว่ามันเป็นงานมันเป็นหน้าที่อย่างนี้ก็จะทำให้เครียดง่ายครับอาจารย์ค่ะนี่ต้องย้อนถามอาจารย์ธรรมวลีว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะไปสอบวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้ไปสอบเกี่ยวกับการวัดคุณภาพกับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยการทำปริญญาเอกเนี่ยมันจะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ถึงจะจบแต่ทีนี้ก่อนที่จะได้ทำดุษฎีนิพนธ์เนี่ยก็ต้องวัดคุณภาพค่ะว่าคุณภาพของเราเนี่ยพอหรือเปล่าที่จะเป็นบัณฑิตที่จะสอบดุษฎีนิพนธ์เขาก็จะต้องวัดคุณภาพหลายอย่างครับอาจารย์อย่างตอนนี้หนูเองจริงๆก็ช้ากว่าคนอื่นเขานะคะคือต้องไปยื่นหัวข้อที่จะวัดคุณภาพว่าเราเนี่ยจะวัดคุณภาพเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเราจะอ่านมาแล้วเราก็จะมาพูดนะคะมาพูดให้กับครูบาอาจารย์เนี่ยจะมีอาจารย์สอบทั้งหมด3ท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระไตรปิฎกอะค่ะจะสอบเราแล้วเราก็จะต้องตอบคำถามคือปกติเนี่ยอย่างในห้องเรียนเนี่ยนึกถึงนักเรียนที่สอบนักธรรมอะค่ะคนผู้คุมสอบรูปเดียวใช่ไหมคะท่านเดียวนักเรียนก็นั่งสอบกันเต็มห้องหรือคุมสอบ2-3 ท่านผู้ที่สอบก็40-50-100อะไรก็ว่าไปแต่สำหรับวิทยานิพนธ์เนี่ยจะสลับกันค่ะคนสอบเนี่ยมีคนถูกสอบเนี่ยมีคนเดียวแต่คนที่สอบเราเนี่ยจะเยอะกว่าจะถูกคำถามมาในการเกี่ยวกับการที่เราเรียนไปเพื่อที่จะวัดคุณภาพว่าเราเนี่ยมีคุณภาพพอไหมที่จะไปทำดุษฎีนิพนธ์ข้างหน้าค่ะอาจารย์นี่ยังไม่ถึงดุษฎีนิพนธ์นะคะจริญพรคือที่จะถามก็คือจะถามว่าตอนนี้มีความสุขดีไหมกับการตัดเตรียมที่จะไปสอบพรุ่งนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นคนที่มีความสุขกับทุกสิ่งที่เป็นบุญแม้กระทั่งการไปสอบนี่ก็เหมือนกันก็คือพยายามที่จะจัดสรรเวลาให้มันเป็นอยู่ปัจจุบันที่สุดอะค่ะที่ผ่านมายังไม่ถึงเวลาก็ทำอย่างอื่นก่อนพอตอนนี้เนี่ยเวลามันจวนตัวละมันก็ต้องเอาอันนี้ละค่ะอาจารย์แต่ก็มีความสุขตลอดคือจริงๆแล้วหนังสือนี่เยอะมากอยากจะอ่านหนังสือเยอะๆก็อยากจะอ่านเพราะว่าเราทำงานสื่อที่เราจะต้องจัดรายการวิทยุการอ่านหนังสือมากๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่มาฟังรายการนะคะอาจารย์อ่านมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อ่านแล้วไปเล่านะคะไม่ใช่อ่านแล้วก็เอาเรื่องที่อ่านไปเล่าแต่อ่านแล้วเนี่ยเอาองค์ความรู้เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยเข้ามาผูกกันกับสิ่งที่อ่านไปแล้วก็กันกรองมาเป็นประสบการณ์ของเราเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ฟังอะค่ะพระอาจารย์มันก็มีความสุขอะค่ะพระอาจารย์ก็มีความสุขก็แสดงว่ามีความพอใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่เมื่อมีความพอใจมีความสุขก็แสดงว่าอิทธิบาทคือความสำเร็จเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วสาธุพระอาจารย์แต่หากว่าไม่มีความพอใจทำไปด้วยความจำใจหรือว่าทำไปอย่างแบบขอให้ผ่านไปที
พียงเพื่อที่จะให้ผ่านไปเท่านั้นไม่ได้มีความสุขกับการทำอันนี้ความสำเร็จก็คงจะเป็นไปได้ยากฉะนั้นเมื่อมีความสุขมีความพอใจก็แสดงว่าเข้าใกล้ความสำเร็จไปทุกขณะแล้วเจริญพรสาธุครับอาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกชื่นใจเพราะต้องบอกตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของเราทำหลายอย่างมากครับอาจารย์มันจะเป็นงานสอนซึ่งมันจะต้องได้อยู่กับโยคีอะไรเงี้ยแล้วก็งานในวัดซึ่งจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วลูกศิษย์เนี่ยเราเคยเป็นลูกศิษย์มาก่อนอะสมัยก่อนนะคะแค่ตอนที่เราอยู่ในวัดน่ะหลวงพ่อเนี่ยจะมีเวลาทำให้เข้าใจค่ะหลวงพ่อเนี่ยจะมีเวลาเดินตรวจงานอะไรเงี้ยสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อะไรค่ะหรือประมาณบ่ายโมงกว่าเนี่ยเดินตรวจงานเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีดึงคือเดินทั่ววัดเลยเนี่ยเราลูกศิษย์เนี่ยเราจะรู้เวลากันค่ะว่าหลวงพ่อจะเดินผ่านมาตรงเราเนี่ยเวลาไหนเราก็จะรู้สึกดีค่ะอาจารย์ทั้งวันทำทั้งวันอะแต่ว่าตอนที่หลวงพ่อเดินผ่านเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออหลวงพ่อแค่เดินมาทักเป็นยังไงบ้างยุ่งไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาเป็นอาจารย์เองเนี่ยเราเลยมีความรู้สึกว่าในความเป็นอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์ทำงานเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีความสุขก็จึงพยายามที่จะทำหน้าที่ในส่วนของความเป็นอาจารย์เนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้แล้วก็อยู่ด้วยเขาก็จะอุ่นใจอะค่ะพระอาจารย์คิดอย่างนั้นมันก็จะเป็นบุญของเราด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยส่วนใหญ่ถ้าจะไม่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะอยู่ทำงานด้วยกันกับผู้ที่ช่วยงานที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหมดละค่ะพระอาจารย์ค่ะก็สำหรับวัดภูจวงวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานปริวาสแล้วก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ถือว่าเป็นงานที่มีทั้งพระทั้งโยมที่จะมาร่วมกันเอาบุญร่วมกันถ้าหากว่าเป็นงานกรรมฐานที่ส่วนมากจะเป็นงานที่มีโยมเยอะแต่ว่าพระไม่ค่อยมีนะแต่ถ้างานปริวาสเนี่ยก็จะมีทั้งพระทั้งโยมที่จะมาร่วมกันที่จริงงานปริวาสเป็นงานของพระนะแต่ว่าก็จะมีโยมที่มาเอาบุญกับงานปริวาสเยอะบางงานก็อาจจะมีโยมเยอะกว่าพระก็มีซึ่งเป็นงานของพระแต่ว่าเราก็ได้บุญร่วมกันทั้งพระทั้งโยมก็ชื่อว่าเป็นงานบุญอีกงานหนึ่งที่จะทำให้พุทธบริษัทคือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาได้มาเอาบุญงานปริวาสเอาบุญร่วมกันสร้างบุญร่วมกันจะเป็นต้นหนูเนี่ยถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายปริวาสเลยค่ะพระเจ้า มีช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยคือเมื่อก่อนนั้นก็ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติแบบเต็มตัวแต่ก็คือปฏิบัติแต่ว่าก็เป็นปฏิบัติที่เราเข้าใจว่าปฏิบัติแต่มันก็ไม่ได้ปฏิบัติอะค่ะก็ชอบที่จะไปนั่งสมาธิชอบที่จะไปฟังธรรมแต่ก็ทำทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้จริงแต่ก็ไม่ได้แบบทำแบบอย่างเดียวเยอะๆอะค่ะงานปริวาสเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบไปสมัยก่อนต้องถามถึงความรู้สึกอะนะคะแล้วจะเล่าถึงความรู้สึกเนี่ยชอบไปมากกับอาจารย์สมัยก่อนตอนช่วงอายุประมาณ20กว่าจนถึง3ประมาณ30ไปปลายเอ้ย20ไปปลายสัก27 28เนี่ยค่ะยุคนั้นเนี่ยไปงานปริวาสเยอะมากชอบไปงานปริวาสเพราะว่าได้ใส่บาตร ได้ใส่บาตรในงานปริวาส1ที่ชอบคือได้ใส่บาตรได้ใส่บาตรแล้วก็จะเตรียมอย่างทุกวันเนี้ยเมื่อเร็วๆนี้ไม่เร็วค่ะเมื่อไหร่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับไปที่วัดป่าหลักร้อยมีญาติธรรมอยู่บ้านหลังนึงอ่ะคือให้เขาต้มไข่ทุกวันนะคะอาจารย์พอมีอยู่ครั้งที่พระอาจารย์ไปเข้าที่มาสมาตาเขายังจำหนูได้อยู่เลยพระอาจารย์เวลาผ่านไปเป็นสิบปีเขาเข้ามาอ้าวมาแล้วเหรอไม่เจอตั้งนานเลยค่ะอาจารย์บ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ฝากเขาต้มไข่ทุกวันเพราะตอนนั้นในวัดป่าหลักร้อยเนี่ยมีพระมาเข้าปริวาสที่เป็นพันๆนะครับอาจารย์พระพันกว่ารูปโยมอีก 4-500 อะไรเงี้ยครับอาจารย์พอเข้ากันอยู่กันอย่างนี้จริงๆตอนนั้นหนูก็ยังฟังภาษาอีสานไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะค่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยมันอยู่ต่างประเทศเลยค่ะอาจารย์เป
ไปนอนอยู่กับเขาแล้วก็ชอบเข้ามาคุยกับหนูจริงๆคือด้วยความที่เราเป็นคนกรุงเทพอะค่ะแล้วเป็นคฤหัสถ์และอายุก็น้อยด้วยอะไรเงี้ยญาติธรรมที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อุ้ยมันล้อมหนูเต็มไปหมดเลยค่ะมาชวนคุยไอ้เราก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาหัวเราะก็หัวเราะกึ่งๆไปกับเขาอะแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งตอนนั้นจำได้ไปวัดป่าหลักร้อยแต่ก็ไปหลายปีไปจนเริ่มฟังรู้เรื่องค่ะส่วนใหญ่เนี่ยวัดป่าหลักร้อยก็จะมีญาติธรรมมาจากทางอีสานใต้มากับครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยญาติธรรมเยอะเพราะมากับครูบาอาจารย์นั่งรถมาด้วยกันแล้วก็มารวมกันแล้วก็วัดปักไม้ลายซึ่งสมัยก่อนจะมีแต่ก่อนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาจะมีแจกเป็นใบคล้ายๆกับโพยค่ะที่จะมีงานปริวาสอยู่หนูก็ดูอันนั้นเหมือนผ่าชีตปริวาสหนูก็จะมีอันนั้นนะคะทุกปีไปขอเขามาเหมือนกันหนูก็จะวิ่งไปตามตารางมานะคะเพื่อที่จะไปทำบุญไปถวายน้ำปานะไปอะไรเงี้ยไปใส่บาตรเนี้ยค่ะอาจารย์ก็มีความสุขค่ะงานปริวาสเป็นอีกงานหนึ่งที่สมัยก่อนเนี่ยชอบมากค่ะอาจารย์ที่จะได้ไปทำบุญค่ะบรรยากาศที่มาไล่ลำดับชื่องานปริวาสในชีตปริวาสแบบนั้นก็เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบแล้วก็พระที่จะไปอยู่ปริวาสกันเป็นหลักพันเหมือนกับสมัยนั้นปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วอย่างมากเลยอย่างปัจจุบันที่เราจะเห็นเยอะๆอยู่ก็คือที่อุทยานธรรมดงยางอันนี้ก็ยังไม่ถึงพันก็จะมีอยู่ประมาณ500 600ก็จะประมาณนั้นที่จะไปอยู่ปริวาสเดินธุดงกันก็สูงสุดก็700กว่าถึง800ในปีที่เดินลงมาจากแม่ฮ่องสอนอันนั้นประมาณ 7-800 ก็ถือว่าเป็นปีที่เยอะมากที่สุดแหละปีหลังๆมาก็ไม่ถึง 7-800 ก็มีแต่จะลดลงตอนนี้ก็มีแต่จะลดลงฉะนั้นปัจจุบันนี้งานปริวาสที่จะมีจำนวนพระเป็นพันเนี่ยก็ยังไม่เห็นที่ไหนที่จะมีได้ถึงหลักพันอีกเลยนะเจริญพรน่าจะถือว่าเป็นบุญของหนูช่วงนั้นนะคะอาจารย์ไปหลายปีอยู่ค่ะไปสัก 4-5 ปีได้เพราะว่าวัดป่าหลักร้อยเนี่ยจัดงานปริวาสตรงกับวันเกิดหนูเลยค่ะอาจารย์ก็เลยถือโอกาสไปใส่บาตรพระวันเกิดเป็นพันๆรูปอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะอาจารย์ก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้วิธีหรือเราเข้าใจว่าบุญคืออะไรถ้าเราเข้าใจว่าบุญคืออะไรเนี่ยเราจะมีความสุขในการทำบุญได้ทุกรูปแบบเราจะไม่ได้วิ่งหาบุญนะคะแต่เราจะทำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยให้กลายเป็นบุญได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้ๆคนแก่เราอยู่ใกล้กับเด็กหรือเราจะอยู่ในงานอยู่ในวัดคือเหมือนกับบางทีเนี่ยทั้งที่เราอยู่ในวัดแท้ๆเลยเนี่ยเรากับเราไม่ได้ทำบุญจะไปทำบุญที่อื่นอะไรเงี้ยพระอาจารย์มันอยู่ที่จังหวะว่าเราเนี่ยอยากจะทำอะไรแล้วเราก็วางใจของเราให้เป็นแล้วบุญเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยในทุกๆเวลาเลยค่ะอาจารย์แม้กระทั่งการเจริญเมตตาแม้กระทั่งการเคารพผู้ที่อยู่รอบตัวเราเคารพในฐานะเพื่อนเคารพในฐานะอาจารย์เคารพในฐานะผู้ใหญ่ความเคารพมันก็แตกต่างกันเคารพในสิทธิ์อะค่ะเขามีการไม่เบียดเบียนกันก็คือการเคารพในสิทธิ์เขาอาจจะเป็นลูกศิษย์เราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ก้าวไก่เรื่องของเขาทำให้มันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคนเราเนี่ยที่มันมีปัญหากันเพราะว่าการก้าวก่ายแล้วก็การล่วงเกินที่มันเกินขอบเขตมันทำให้อีกฝ่ายนึงอาจจะกลัวที่จะได้รับความเดือดร้อนหรือกลัวที่จะต้องมีปัญหาก็ทำให้เกิดความไม่พอใจกันได้ค่ะอาจารย์เรื่องนี้สำคัญพุทธเจ้าจึงตรัสไม่ให้เบียดเบียนกันค่ะอาจารย์ค่ะเสน่ห์ของงานปริวาสอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสังฆกรรมเรื่องของการบอกวัดเวลารวมตัวกันเพื่อที่จะบอกวัดบอกปริวาสอย่างตอนตีสี่หรือว่าบางที่อาจจะมีดึกกว่านั้นตีสามตีสองครึ่งก็จะมีการเรียกกันตามกันอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานปริวาสนะว่าพอได้เวลาจะบอกวัดแล้วหมายเลขไหนที่ยังไม่มาก็จะประกาศ
หาประกาศหมายเลขประกาศชื่อแล้วก็ไปตามกันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานปริวาสที่ไม่มีงานไหนที่จะมีมนต์เสน่ห์เหมือนกับงานปริวาสเรื่องพอนะก็มีหลายอย่างนะจริงๆแล้วหนูก็ได้จากงานปริวาสเยอะแล้วก็แต่บางทีเนี่ยญาติโยมบางครั้งเนี่ยพอเราเข้างานปริวาสแล้วเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเรารู้เยอะบางทีก็มีคนที่เข้างานปริวาสหรือคนที่ศึกษาธรรมะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้ามาเพื่อที่จะทำทานหรือทำบุญกับพระสงฆ์แล้วในส่วนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ค่ะบางทีก็ทำผิดหน้าที่เนี่ยบางคนไปช่วยจับผิดพระค่ะพระอาจารย์อย่างงานวัดป่าหลักร้อยเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องของวินัยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโยมก็ค่ะพอฟังเสร็จปุ๊บก็ไปช่วยจับผิดพระค่ะพระท่านเตือนพระกันเองค่ะอุ้ยอันนั้นมันจะได้เหรอมันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาฝึกที่จะวางใจอ่ะบางทีด้วยความที่เราขาดสติอ่ะเราก็ไม่รู้หน้าที่ตัวเองอะค่ะว่าหน้าที่ตัวเองอยู่ในขอบเขตขนาดไหนอันนี้คือสำคัญนะคะอาจารย์คนที่เป็นพุทธบริษัทแนวหน้าเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องกลับมาดูตัวเองก่อนก็คือเราเป็นพุทธบริษัทแล้วเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาคืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นการล่วงเกินมันก็จะกลายเป็นการใช้ทิฏฐิมานะในทางที่ผิดอีกมันก็จะกลายเป็นวางตัวไม่เหมาะสมมันก็สร้างกรรมอีกโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะอาจารย์ค่ะงานปริวาสเป็นงานที่เกี่ยวกับสังฆกรรมเกี่ยวกับวินัยแต่ว่างานที่เราจัดกันในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องวินัยก็คือมันเป็นเรื่องของบุญฉะนั้นพระบางรูปเนี่ยท่านอาจจะถือทิฏฐิว่างานปริวาสเป็นเรื่องของพระต้องอาบัติสังฆาธิเศษที่จะไปอยู่ปริวาสก็เลยมีความเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องไปอยู่ปริวาสคนที่ไปอยู่ปริวาสพระที่ไปอยู่ปริวาสก็คือพระที่ต้องอบัติแล้วก็ไปอยู่เพื่อที่จะออกจากอบัติที่จริงแล้วงานปริวาสเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องวินัยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของประเพณีเรื่องของสังคมเรื่องของความสามัคคีเรื่องของบุญมันมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้งานปริวาสเนี่ยมันมีมนต์เสน่ห์ของความเป็นปริวาสที่เราจัดกันเป็นประเพณีของงานปริวาสนะถ้าหากว่าจะอยู่แค่ปริวาสอยู่แค่ออกจากอาบัติก็ไม่ต้องจัดงานก็ได้ก็คืออ้าวใครที่ต้องอาบัติพระภิกษุที่ต้องอาบัติสังฆาธิเศษก็มาอยู่ปริวาสก็อยู่กันแบบปกติธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องของสังฆกรรมที่จะต้องทำกันในโบสถ์แล้วก็บอกวัดกันก็แค่นั้นแต่ว่างานปริวาสที่เราจัดกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทั้งพระด้วยทั้งญาติโยมด้วยฉะนั้นก็ถ้ามองเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของสังฆกรรมอันนั้นก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานปริวาสในปัจจุบันนี้จะเรียกพอหนูว่าจริงๆแล้วมันผสมผสานนะคะเหมือนกับศีลกับธรรมเหมือนกับคือบุญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยใช้เป็นเราทำเป็นหรือเปล่าคืองานปริวาสเป็นเรื่องของการชำระศีลก็จริงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำบุญได้อะค่ะอาจารย์ในขณะที่ชำระศีลเองเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ทรงห้ามว่าเราทำบุญไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็มีการกิจกรรมของสงฆ์แต่ว่าการทำบุญในการภาวนาการทำทานการอะไรแบบนี้มันก็สามารถที่จะทำได้นะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยหนูว่าในช่วงที่เรารักษาศีลหรือกำลังชำระศีลเนี่ยเราเอาบุญมาเป็นที่ตั้งของใจเนี่ยหนูว่ามันจะทำให้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำคือเมื่อเราจิตเราเป็นบุญเนี่ยศีลมันก็จะบริสุทธิ์โดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะอย่างการบิณฑบาตของพระมันก็จะมี2แบบก็คือบิณฑบาตในวัดกับบิณฑบาต
นอกวัดที่งานปริวาสที่เขาจะมีรหัสโค้ดรหัสของเขาแต่อันนี้อาตมาก็ไม่ได้จำนะว่า1บวก4 2บวก4 3บวก5อะไรเงี้ยก็จะมีโค้ดรหัสของเขาอาชีพปริวาสจะมีแบบอยู่แบบสบายๆอยู่แบบเคร่งครัดบิณฑบาตในวัดบิณฑบาตนอกวัดมีซุ้มให้เขาก็จะมีโค้ดของเขาทีนี้การบิณฑบาตของพระเนี่ยก็จะมีบิณฑบาตในวัดกับบิณฑบาตนอกวัดอันนี้อาจารย์ธรรมวรีมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรว่าระหว่างบิณฑบาตในวัดกับบิณฑบาตนอกวัดเนี่ยมันมีผลดีผลเสียยังไงบ้างผลดีของการบิณฑบาตในวัดเนี่ยมันก็ทำให้เห็นความเป็นระเบียบที่เรียกว่ามันอยู่ในวัดพระท่านเองท่านก็ไม่ต้องไปไกลอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็นี่ในวัดนะคะไปไกลไม่ก็ไม่ใช่ขี้เกียจนะคะพระอาจารย์โยมก็ได้มาที่วัดกันโยมจะได้มาที่วัดกันนะคะคือถ้าเกิดว่าเราบิณฑบาตนอกวัดเนี่ยหนึ่งญาติโยมจะก็จะได้เห็นนั่นนี่ประโยชน์ที่ไม่ยอมมาค่ะคนที่ไม่ยอมมาวัดเนี่ยก็จะได้เห็นพระเจ้าได้ทำบุญได้มีโอกาสได้ทำบุญแต่ว่าเขาก็จะไม่มาวัดแต่ว่ามันดูมีระเบียบสำหรับหนูนะคะเอาความรู้สึกส่วนตัวที่ผ่านมาไปงานปริวัติมาเยอะพอสมควรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะไปเนี่ยวัดเนี่ยไปทำบุญวัดไหนเนี่ยก็จะเลือกวัดที่บิณฑบาตหนูก็จะดูเป็นสมัยก่อนนะที่สี่บวกสองบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนเขาจะมีเคร่งขนาดไหนอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของความเข้มของงานปริวาสใช่ไหมครับอาจารย์หนูก็จะดูอันนี้เหมือนกันว่าที่หนูจะไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเราจะไปโยมเราไม่ได้เข้าปริวาสก็จริงอ่ะแต่พอดีพระท่านก็ไม่รู้หรอกว่าโยมบางคนเขาก็ดูแบบนี้เหมือนกันดูว่าเราควรจะไปงานนี้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างวัดไหนบิณฑบาตนอกวัดหนูก็ไม่ไปนะคะหนูจะเลือกบิณฑบาตในวัดเพราะหนูจะรู้เวลาแน่นอนแล้วก็จะมีญาติโยมมาคอยใส่บาตรแล้วก็จะมีกิจกรรมอะค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดบิณฑบาตในวัดปุ๊บเนี่ยกิจกรรมมันจะดูสมูทกว่ามันจะดูมีระเบียบกว่าค่ะอาจารย์ค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือบิณฑบาตในวัดโยมก็จะเข้ามาที่วัดแล้วก็จะได้ฟังธรรมพระก็จะได้พูดให้ธรรมะอย่างเวลาพระบิณฑบาตเนี่ยก็จะมีพระที่ท่านเป็นพิธีกรอย่างงานใหญ่ๆนะงานที่มีพระไปเข้าปริวาสกันเยอะๆนะอย่างวัดเรานี่ก็เป็นแค่เพียงวัดเล็กๆที่มีพระไม่มากเราก็ไม่ได้มีพิธีกรรมพิธีกรอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าอย่างวัดที่มีพระไปเยอะๆแล้วมีพิธีกรพูดดีๆอันนี้ต้องไม่รู้จะใช้คำพูดไหนที่จะตรงนะก็คือพระท่านพูดได้น่าฟังในขณะที่โยมกำลังใส่บาตรพระก็ให้ธรรมะไปพูดธรรมะไปมันเป็นบรรยากาศของงานปริวาสที่มันไม่มีงานอื่นที่จะเป็นบรรยากาศแบบนี้อย่างวัดเราก็อันนี้เราก็เน้นที่การฟังธรรมที่สงบก็คือเวลาฟังก็นั่งฟังกันเลยก็จะไม่มาพูดตอนที่กำลังใส่บาตรพระกำลังบิณฑบาตอันนั้นก็ไม่ได้มาพูดเราก็จะเน้นกันที่การฟังด้วยความสงบไปเลยเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้ว่าถ้าโยมมาใส่บาตรที่วัดกันเนี่ยก็จะได้ฟังธรรมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่ต่างจากที่ถ้าพระไปบิณฑบาตนอกวัดโยมก็จะไม่ได้ฟังธรรมแบบที่เข้ามาในวัดจะเป็นพอค่ะก็ทำให้ญาติโยมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างครับอาจารย์ที่โยมที่ใส่บาตรนอกวัดไม่ได้เห็นก็คือการที่พระท่านได้นั่งกันหรืออยู่รวมกันเป็นคณะใหญ่ๆปกติเราใส่บาตรเสร็จผ้าเดินผ่านก็เป็นแถวใช่ไหมคะแล้วก็จบถ้าเกิดว่าท่านบิณฑบาตนอกวัดแต่ส่วนใหญ่คนที่มาทำบุญอยู่ในวัดเนี่ยพระท่านบิณฑบาตในวัดเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้เห็นพระที่ท่านพิจารณาอาหารแล้วก็รวมกันแล้วก็ให้พรอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์การที่พระสงฆ์หมู่ใหญ่มานั่งกันอย่างมีระเบียบสวยๆเนี่ย
มันเป็นภาพที่หนูชอบนะคะอาจารย์อันนี้คือส่วนตัวเลยที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพาพ่อกับแม่เนี่ยไปทำบุญนะคะที่ไปงานปริวาสบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างวัดที่มีพระเยอะๆอ่ะพาพ่อแม่ไปเนี่ยอย่างพุทธมณฑลอย่างเงี้ยมีพุทธมณฑลไม่ใช่งานปริวาสนะคะเป็นงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างเงี้ยหนูคิดอย่างนี้เสมอว่าภาพพระที่นั่งอยู่รวมๆกันเยอะๆเนี่ยเป็นภาพที่หาได้ยากมากเพราะไม่มีใครบังคับให้พระมารวมกันได้ค่ะพระอาจารย์ท่านมาของท่านเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นเราก็ต้องไปเองเหมือนกันหนูก็จะพาพ่อกับแม่เนี่ยไปเห็นเอาไว้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่พ่อเสียเองเนี่ยสิ่งต่างๆที่ทำเอาไว้เนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลเลยค่ะก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยก็คุยก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการไปที่นู่นที่นี่จำได้มันจำดีได้ไหมแล้วภาพของพระที่อยู่กันเยอะๆเนี่ยเป็นภาพที่จำได้ง่ายครับอาจารย์เพราะว่าเราเคยเน้นเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ไปด้วยกันนะพ่อจำไม่น่าดูไว้น่าดูไว้นะแต่เราไม่ได้บอกหรอกค่ะว่าเราจะให้ท่านนึกถึงตอนที่ท่านจะเสียแต่เราก็บอกเอาไว้แบบนี้ตลอดดูไว้น่าเห็นไหมสวยไหมชื่นใจน่าอะไรเงี้ยเน้นให้ท่านดูเยอะแล้วพอก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยเราเอาภาพต่างๆภาพจำพวกนี้เอาขึ้นมาพูดเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะการเห็นสมณะก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างพระเนนมารวมตัวกันเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวมันก็ดูงดงามงดงามกว่าคารวาสอันนี้เป็นวินัยที่ทำให้เกิดความงดงามเมื่ออยู่ในพระธรรมวินัยเดียวกันเนี่ยมันจะมีความงดงามคนมองเห็นแล้วก็ชื่นใจอย่างเช่นตอนวันที่จะออกพรรษาเนี่ยที่ถ่ายรูปหมู่พระเนนยืนกันเป็นแถวนั่งกันเป็นแถวโยมชุดขาวก็นั่งข้างหน้ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยโยมเห็นโยมก็โอ้เห็นเนนชื่นใจจังเลยเห็นเนนมาถ่ายรูปกันก็นึกอยู่ในใจว่าเออโยมเห็นแล้วโยมชื่นใจแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันนี่เราไม่ชื่นใจกว่าที่จะมาเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้นี่ก็เหมือนจับปูใส่กระด้งแต่ว่าโยมเห็นแล้วโยมก็ชื่นใจเห็นพระเนนเดินบิณฑบาตตอนเช้าโยมก็ชื่นใจแต่ว่าเราในฐานะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ฝึกมันก็ต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องฝึกพระเนรเหล่านี้นะแต่ว่าแค่เพียงโยมบอกว่าชื่นใจเนี่ยเราก็เออมันเป็นผลมันเป็นผลที่มาจากความเหน็ดเหนื่อยของเราที่เราได้ฝึกพระฝึกเนรอันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นกับการที่โยมได้เห็นพระเนนก็ถือว่าเป็นมงคลการเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างหนึ่งนะเจริญพรเมื่อวานกลับมาภาพที่เห็นนะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะพระอาจารย์จริงๆแล้วก็การทำอาหารถวายเนนทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะคะเราก็ทำของเราไปเนนฉันมั่งไปฉันมั่งอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่พอมาวันที่เราไปงานกฐินของวัดป่าจริยธรรมกลับมาเนนมาอ่อนเต็มไปหมดเลยค่ะฉันแล้วเธอจะรู้สึกใช่ไหมมาอ่อนกันเต็มไปหมดเลยบอกว่าโอ้โหคิดถึงก็เลยว่าคิดถึงครูไหมเนี่ยอะไรเงี้ยคิดถึงไม่มีเพนกินเลยก็เลยเอออ่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์มากันเต็มไปหมดเลยก็เลยเออทำให้รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมาเรียกร้องความสำคัญอะไรขณะที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายหรอกสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันหายไปค่ะอาจารย์ค่ะเวลาของรายการอุทิศธรรมวันนี้ก็หมดลงแล้วก็ต้องยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้วันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดที่ลานธรรมแล้วก็จะไม่ได้มาพูดคุยกันอย่างนี้จนกระทั่งเสร็จงานปริวาสเสร็จงานปริวาสวันสุดท้ายนี้ก็อาจจะได้มาจัดรายการแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปเดินธรรมญาตราก็จะไม่ได้จัดรายการแบบนี้อยู่ช่วงระยะหนึ่งฉะนั้นก็ติดตามบรรยากาศของงานปริวาสแล้วก็งานธรรมญาตราที่จะถึง
ในอนาคตที่จะมาถึงไม่กี่วันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม